ฝ่ายชายขอพูดบ้างลั่นเป็นคนโดนทิ้งก่อนผิดไหมเจอผู้ใหญ่บ้านคนโสดเหมือนกันเป็นเรื่องราวดราม่าที่เริ่มจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้โพสต์ว่ามีซีอีโอหญิงคนหนึ่งมาปรึกษาว่าสามีที่อยู่กันมา10กว่าปีมีลูกด้วยกัน1คนแอบไปจดทะเบียนสมรสโดยพาดพิงไปถึงผู้ใหญ่บ้านคนดังสุดสวยแห่งบึงกาฬแต่ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างคุณมนจะมีสิทธิหรือดำเนินการร้องเรียนอะไรได้บ้างนั้นโดยผู้ใหญ่เหมียวผู้ใหญ่บ้านคนสวยคนดังแห่งบึงกาฬได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายหรือเบียดเบียนใครและไม่เคยหลอกลวงเนรคุณหรือหักหลังใครด้านแฟนหนุ่มก็ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยพร้อมแท็กไปถึงผู้ใหญ่บ้านพร้อมระบุถึงรักครั้งเก่าว่าเป็นฝ่ายโดนทิ้งก่อนฝ่ายชายได้ระบุว่าวันนี้ขอพูดบ้างคนเจ็บกับคนเจ็บมาเจอกันผมโดนเขาทิ้งเขาอยากเลิกกับผมแบ่งทรัพย์สินกับผมหลักสายให้ผมออกไปจากชีวิตมีไม่กี่เรื่องหรอกที่ผู้ชายจะรับไม่ได้เขาทราบความจริงดีผมมีธุรกิจจอมีลูกน้องมีภาระค่าใช้จ่ายและที่สำคัญผมมีลูกผมจึงต้องรีบลุกขึ้นมาต่อสู้กับความจริงมันผิดไหมที่ผมเลิกกันแล้วผมถึงมาเจอผู้ใหญ่เหมียวผมและเหมียวโสดกับโสดมาเจอกันเขานิสัยดีมากไม่แปลกที่ชาวบ้านรักเขาที่ผ่านมาเราทั้งสองเคยเจ็บปวดเรื่องความรักจึงเข้าใจถึงความรู้สึกและให้กำลังใจซึ่งกันและกันจริงใจต่อกันก้าวผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายมาด้วยกันแล้ววันหนึ่งผมลุกขึ้นมาได้ธุรกิจผมเริ่มเติบโตผมหันกลับมารักตัวเองรู้จักคุณค่าของตัวเองในวันที่ผมลุกขึ้นมายืนได้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายแล้วคุณจะกลับมาทำร้ายผมอีกทำไมไม่พูดความจริงทำไมไม่ทำหน้าที่ของตัวเองตามที่ตกลงกันในสัญญาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอนจะไปรั้งยังไงก็ไม่อยู่ตอนจะกลับมาพอดีว่าผมเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราไม่ได้แอบใครไปจดทะเบียนสมรสเราทั้งสองได้ไตร่ตรองกันดีแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่ในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจำไว้อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นฤาษีนั่งทางในกลางรายการเอาผมน้องชมพู่ไปทำไมโต้สั่งลุงคนสร้างพญานาคฤาษีนั่งทางในกลางรายการเอาผมน้องชมพู่ไปทำไมโต้สั่งลุงพลสร้างพญานาคด้านทนายยื่นร้องศาลไต่สวนหากลุงพลโดนหมายจับรายการโหนกระแสวันที่5กุมภาพันธ์64หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33เปิดใจสัมภาษณ์ฤาษีคัมภีร์ปัญโยใครกันแน่บอกให้ลุงพลสร้างพญานาคเป็นฤาษีนานหรือยังฤาษีคัมภีร์17ปีเป็นฤาษีทำไมฤาษีคัมภีร์เพราะวิชาอาคมที่เรียนพระธรรมไม่ค่อยได้พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุจะไม่เลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นหมอดูอาบน้ำมนต์แต่ถ้าชอบสิ่งนี้ต้องไม่ให้ผิดสิ่งนั้นกฎฤาษีห้ามอะไรบ้างฤาษีคัมภีร์กายวาจาใจคือศีลกี่ข้อฤาษีคัมภีร์กรรมบท10ศีลตั้งแต่โบราณกายกรรมสามัคคีกรรมมโนกรรมมีเมียได้ไหมฤาษีคัมภีร์มีได้สิไม่ใช่พระเอาอะไรมาผิดไม่ผิดหรอกหน้าเหมือนก้องห้วยไร่ฤาษีคัมภีร์หัวเราะอยู่ที่ไหนฤาษีคัมภีร์อำเภอเชียงยืนมหาสารคามบ้านเกิดอาสมก็อยู่บ้านเชียงยืนเป็นเด็กเทศบาลทำไมอยู่ดีๆไปมีเรื่องราวอยู่ในกบกอกเดอะซีรีส์ได้ยังไงฤาษีคัมภีร์มันน่าจะเพราะพรหมลิขิตเริ่มแรกรู้จักพระอาจารย์พลรู้จักนานแล้วตั้งแต่ท่านให้ไปบวงสรวงสร้างวัดตั้งแต่ครั้งแรกหลังจากนั้นไม่ไปนานมากไปครั้งแรกคิดว่าอยู่บนภูเขาขนาดนี้จะสร้างเป็นวัดได้ยังไง
หลังจากนั้น4ปีไปก็เห็นความเจริญก็คิดว่าพระอาจารย์มีบารมีเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระหนุ่มที่มีศิษยานุศิษย์สายญาณเยอะก็น่าจะเป็นคนดีส่วนเราบวชตั้งแต่อายุ12ปีมีความรู้อ่านออกเขียนได้ก็คิดว่าจะตอบแทนศาสนาได้อย่างไรถ้าพระมาขอร้องให้ช่วยสร้างวัดเป็นทุนการศึกษาพระพลมาขออะไรฤาษีคัมภีร์ไม่ขอแต่มาชวนให้ไปดูที่จะสร้างพญานาคที่กกกอกวันนั้นจะไปสกลนครด้วยกันอำเภอเต่างอยวัดนั้นจะสร้างวัดก็ให้ไปเข้าสมาธิเรียกเจ้าถี่ว่าจะสร้างได้ไหมที่เต่างอยไปเรียกยังไงฤาษีคัมภีร์ตามที่ศึกษามามีวิชาคนทำได้ต้องเข้าสมาธิได้ถ้าไม่รู้จักสมาธิก็ไม่รู้จักเจ้าถี่แล้วพระอาจารย์โทรมาว่าอยู่ไหนผมถึงตลาดแล้วงั้นมาดูที่สร้างพญานาคบ้านลุงพลหน่อยลุงพลช่วงนั้นดังมากช่วงนี้ก็ดังเหมือนเดิมก็เลยบอกว่าไปดูก็ได้ไปเพราะอาจารย์ตอนที่ไปมีต้นไม้ไหมฤาษีคัมภีร์อาจารย์เดินก้มหน้าไม่สนใจออกไปข้างนอกเดิมก้มไปเหมือนตามคลิปไม่ได้มองว่ามีต้นไม้แต่มองดูดินยังใหม่ๆอยู่เดือนไหนจำไม่ได้ถามจิตได้ไหมฤาษีคัมภีร์จำไม่ได้หลายเรื่องเนาะดูดวงวันละร้อยกว่าคนจะจำได้เหรอช่วงก่อนมีพญานาคไปดูให้แล้วยังไงฤาษีคัมภีร์การจะรู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นยังไงก็ต้องมีการสัมผัสธรรมตามวิชาอาคมที่เรียนมาก็เข้าสู่สมาธิครั้งแรกพระอาจารย์ถามว่าสร้างตรงนี้ได้ไหมดวงธรรมบอกว่าสร้างได้แต่ถ้าจะสร้างต้องสร้างให้เร็วเราบอกแบบนี้แต่ไม่ได้บอกให้สร้างพญานาคฤาษีคัมภีร์ใช่ถ้าเขาไม่มีโครงการสร้างพญานาคเขาจะเชิญเราไปทำไมคิดง่ายๆแค่นี้ไม่ใช่ไปบอกลุงพลสร้างพญานาคแต่ยอมรับว่าพระพลที่เรานับถือเรียกเราไปคุยกับเจ้าถี่ที่เต่างอยแล้วเรียกมาดูที่นี่กำลังจะขึ้นพญานาคก็ไปสำรวจด้วยจิตแล้วบอกว่าตรงนี้สร้างได้ฤาษีคัมภีร์บอกว่าสร้างได้แล้วชื่อว่าอะไรก็ให้ชื่อยศสุวรรณไหมก็บอกว่าไม่ใช่ยศสุวรรณเป็นนาคราชพวกหนึ่งน่าจะตระกูลสีรุ้งตามพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่านาคเหล่าใหญ่ๆมีสีจำพวกสีทองสีเขียวสีรุ้งสีคล้ายงูสิงน้ำตาลดำๆแล้วถามสื่อไปเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นาคสีรุ้งเขาเป็นนาคอยู่แถวน้ำมีสีน้ำเงินแจ่มเขียวพอถามว่าท่านชื่ออะไรก็บอกว่าชื่อปาริจิตนี่คือที่มาที่ไปของปาริจิตอาจารย์เป็นคนตั้งฤาษีคัมภีร์อาจารย์ไม่ได้ตั้งเป็นชื่อเขาเองเขามาบอกในดวงธรรมว่าพญานาคชื่อปาริจิตพระพลกับลุงพลเขาถามเราทำหน้าที่ที่ปรึกษาก็ต้องบอกจึงไม่ได้สร้างยศสุวรรณครั้งแรกจะสร้างยศสุวรรณเพราะเอาตัวเล็กๆไปให้ก่อนท่านก็คิดว่าจะสร้างแต่พอถามว่าสร้างตัวใหญ่ได้ไหมปู่ก็บอกว่าได้แต่ตอนนั้นคือคุยปรึกษากันแต่พอไปถึงเขาไม่ให้เขาให้สร้างปาริจิตพระพลเลยให้สร้างเป็นองค์ปาริจิตฤาษีคัมภีร์เขาจะสร้างอยู่แล้วแต่จากยศสุวรรณเป็นปาริจิตพระพลให้สร้างถูกไหมฤาษีคัมภีร์ไม่ถูกต้องหลายคนให้สร้างอาจารย์คนเดียวคงไม่ได้ก็ต้องเจ้าของที่บ้างหลายคนเนื้อเขามีฉันทะความพอใจที่จะสร้างอยู่แล้วใครเป็นคนนัมเบอร์วันฤาษีคัมภีร์อันนี้ไม่รู้เห็นว่าป้าตันแกฝันบอกว่ามีพญานาคตัวดำมาเข้าฝันแกทราบไหมฤาษีคัมภีร์ไม่ทราบมาเข้าฝันสองครั้งครั้งหนึ่งฝันตอนอยู่กับหมอปลาแล้วมีประเด็นสร้างพญานาคขึ้นมาไม่เกี่ยวกับป้าตันเหรอฤาษีคัมภีร์อันนี้ไม่รู้ไม่ได้ฝันกับเขาป้าแตนมาถามแค่เรื่องการร้องเพลงพอรู้พญานาครุฑป่าทำให้ฤาษีเดือดร้อนไหมฤาษีคัมภีร์
รุกป่าไม่เดือดร้อนแต่ออกสื่อเดือดร้อนทัวร์ลงอ่านข่าวแต่ละครั้งสะเทือนใจเหมือนจะฆ่ากันให้ตายสมาธิทุกวันนี้ไม่ได้ทำหรอกนั่งดูแต่ข่าวตัวอาจารย์ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ตัวลูกศิษย์ลูกหาเขาโกรธคนหัวเราะก็หัวเราะไปอาจารย์บอกก็ดีเหมือนกันดังไม่ต้องจ้างถ้าดังไม่เสียเงินก็ต้องมีด่าบ้างโลกกระทำอย่าไปสนใจไปรุกป่าเราก็ไม่เกี่ยวข้องฤาษีคัมภีร์ไม่รู้วันนั้นถามลุงพลว่าที่ใครลุงพลบอกที่ผมเขาได้จากที่ไหนใครจะไปถามขนาดนั้นคนเพิ่งเจอกันครั้งแรกไม่ถอดจิตไปถามฤาษีคัมภีร์ถ้าตั้งใจอาจจะรู้แต่นี่ไม่ได้ตั้งใจพูดซักขนาดนี้มีจิตตะคุยกับเจ้าถี่ได้ทำไมไม่คุยกับน้องชมพู่ว่าใครทำฤาษีคัมภีร์เคยไปแล้วตอนนั้นพระอาจารย์โทรมาบอกว่าเห็นข่าวน้องชมพู่ไหมอาจารย์ผมไม่ค่อยดูโทรทัศน์ผมไหว้แต่พระรับแต่แขกก็บอกว่าไปนั่งดูให้หน่อยใครฆ่าน้องชมพู่ก็รับปากจะนั่งทำจิต สมาธิดูให้ก็นั่งไปตามรับปากนั่งไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเห็นห้วยน้ำมียักษ์กุมภกรรณ์สองตัวใหญ่มากปิดทางเข้าหมู่บ้านปิดทางทำไมฤาษีคัมภีร์เขาน่าจะไม่ให้เข้าไปจิตสื่อจิตถ้ายักษ์ธรรมดาหรือผีธรรมดาอาจารย์สามารถเข้าได้แต่นี่ยักษ์ใหญ่อำนาจเขาเท่าเราเข้าไม่ได้เขามาชี้หน้าว่าอย่ามากินยาแทนคนป่วยเราไม่ได้ป่วยจะมากินยาแทนเขาทำไมพูดง่ายๆก็อย่ามาเสือกว่าเช่นนั้นปั๊บก็ถอยสมาธิออกมาเลยเข้าไปไม่ได้ฟอนอินทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดไปดูว่าจะเป็นทนายให้ลุงพลหรือเปล่าตอนแรกจะมีการขึ้นภูเหล็กไปแต่มีปัญหานิดหน่อยไม่ขึ้นแล้วแต่พาลุงพลไปศาลมุกดาหารทำไมไม่ขึ้นภูเหล็กไปวันนี้ทนายตั้มมีภารกิจต้องทำคิดว่าจะขึ้นพรุ่งนี้ตอนเช้าเห็นว่าถูกปั่นไม่ให้ขึ้นทนายตั้มเหมือนรอบแรกที่มามีปัญหากับฝ่ายปกครองรอบนี้มีปัญหากับเจ้าหน้าที่อุทยานเดี๋ยวทำอะไรให้ถูกต้องก่อนพร้อมขึ้นในวันพรุ่งนี้พาลุงพลไปไหนทนายตั้มลุงพลพาผมมาทานข้าวกินข้าวที่ร้านลาบเดี๋ยวมีธุระต้องทำกันส่วนตัวนิดนึงและกลับกกอกช่วงตอนเย็นครับพาไปศาลมุกดาหารทำไมทนายตั้มไปมาแล้วยื่นเอกสารให้ศาลถ้าทางเจ้าหน้าที่มาขออนุมัติหมายจับทางเราขอให้มีการไต่สวนก่อนเพื่อความเป็นธรรมเพราะลุงพลมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนอยู่บ้านทุกวันมีทั้งผู้สื่อข่าวยูทูบเบอร์ตลอดเวลาถ้ามีเหตุออกหมายจับต้องอัตราโทษสูงมีพฤติกรรมหลบหนีพูดแบบนี้มั่นใจว่าหมายจับออกที่ลุงพลแน่นอนไม่งั้นคงไม่ไปขอแบบนี้ทนายตั้มฟังจากการให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาการให้ข่าวตำรวจผู้เกี่ยวข้องในคดีก็คิดว่าคงต้องเป็นลุงพลเพราะเขาพุ่งเป้าว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยส่วนออกหมายจับช้าหรือเร็วจริงๆทางผมไม่ได้วอรี่ตรงนี้ว่าจะเมื่อไหร่ถ้าเจ้าหน้าที่พร้อมเมื่อไหร่ก็ดำเนินการเป็นหน้าที่ของเขาผมก็มาใช้สิทธิ์ให้ลุงพลมาใช้สิทธิ์ทางศาลรอไว้ก่อนเหมือนพร้อมถ้าตำรวจจะดำเนินการแบบนี้คือรับทำคดีให้ลุงพลแล้วทนายตั้มยังเงื่อนไขเดิมอันนี้เหมือนเราช่วยเหลือกันได้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแค่เขียนคำร้องเอกสารแค่ใบเดียวสุดท้ายถ้าเดินขึ้นไปภูเหล็กไฟแล้วยืนยันว่าเด็กขึ้นเองไม่ได้จะกลับมาคำพูดเดิมไหมว่าจะไม่ทำคดีนี้ทนายตั้มผมไม่เคยบอกนะครับว่าถ้าเด็กไม่สามารถขึ้นไปได้จะทำหรือไม่ทำเงื่อนไขผมที่จะทำคดีนี้มี3อย่างอย่างแรกลุงพลไม่ได้โกหกผมไม่มีอะไรผิดแผกไปจากที่เคยให้การหรือสัมภาษณ์2ขออนุญาตไปดูที่เกิดเหตุ3มีการคุยกับพยานทั้งหมดนี่คือทั้งหมดที่ผมตั้งเงื่อนไขว่าจะรับทำหรือไม่รับทำคดีนี้ขอดูเหตุผล3ข้อนี้ก่อนทนายตั้มถูกต้องครับพรุ่งนี้จะขึ้นภูเหล็กไฟไหมทนายตั้ม
ถ้าไม่มีอะไรทำให้ขึ้นไม่ได้ก็จะขึ้นจะอยากขึ้นแล้วนัดหมายทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เช้าว่าเดี๋ยวจะขึ้นพรุ่งนี้ตอน9โมงเชิญผู้ใหญ่บ้านและป่าไม้เอาให้ถูกต้องทุกอย่างไม่งั้นจะโดนเพ่งเล็งได้มีคนบอกว่าที่จะเป็นทนายให้ลุงพลน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางคนบอกเป็นเรื่องเงินเขาว่าน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับเรื่องบางอย่างที่เอาเรื่องนี้มาเป็นเกมทนายตั้มตอบประเด็นแรกก่อนถามว่าเรื่องเงินเป็นปัจจัยสำคัญไหมเงินมากหรือไม่มากคดีนี้ยังไงก็ต้องเป็นคดีจ้างมากหรือน้อยอยู่ที่ผมกับลุงพลตกลงกันแต่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญดูฐานะลุงพลก็คงไม่มีเงินให้ผมเยอะอยู่แล้วผมสามารถมีลูกความที่มีฐานะมากกว่านี้ถ้าต้องการเงินจริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินขัดขาเจ้าหน้าที่รัฐทนายตั้มอุ้ยผมไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับเจ้าหน้าที่รัฐเลยผมเป็นทนายความทำตามวิชาชีพถ้าวันหนึ่งลูกความเชื่อมั่นเราและมาขอให้ผมเป็นทนายความให้ผมก็ดีใจที่เขาเห็นฝีมือให้ช่วยว่าความให้เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งแล้วส่วนเจ้าหน้าที่รัฐผมไม่มีอะไรขุ่นเคืองเขาทำส่วนของเขาผมก็ทำหน้าที่ตัวเองทำหน้าที่ของทนายความถ้าผมเป็นทนายให้ลุงพลไปไหว้พญานาคปาริจิตมาหรือยังทนายตั้มไม่ได้ไหว้พญานาคแต่ไหว้พระที่อยู่ใกล้ๆพญานาคเจ้าแม่สุรพีก็ไม่ฤาษีตกลงเรื่องเส้นผมน้องชมพู่คนที่เขาตัดเส้นผมไปความหมายคืออะไรฤาษีคัมภีร์จะให้นั่งดูไหมละเอานี้ก็ได้เมื่อที่นั่งดูแล้วตามที่นั่งดูเมื่อที่สื่อสารไปเหมือนคุณหนุ่มยื่นข้อคำถามว่าทำไมต้องตัดผมเด็กก็ส่งจิตไปทำสมาธิให้เกิดความสงัดทางจิตมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในจิตบอกว่าความจนมันน่ากลัวถ้าอย่างนี้คนอีสานชอบซื้อหวยน่าจะเอาผมเด็กไปทำผีพรายเพื่อบอกหวยคนเอาน้องขึ้นไปข้างบนต้องการทำแบบนั้นเหรอฤาษีคัมภีร์คิดว่านะรู้จักคุณอัจฉริยะไหมฤาษีคัมภีร์รู้จักตามสื่อโทรทัศน์เฟซบุ๊กแต่ส่วนตัวไม่เคยเห็นไม่เคยคุยกันคุณอัจฉริยะพูดเรื่องเหล็กไหลฤาษีคัมภีร์ไปหาของจริงมาก่อนเถอะคนที่พูดไปหาให้เห็นของจริงซะก่อนส่วนมากมีแต่เหล็กไหลหลอันมากไม่มีเหล็กไหลการสร้างพญานาคคิดว่ามีผลประโยชน์อะไรไหมฤาษีคัมภีร์มีสิคนไปกราบไหว้ดอกไม้ธูปเทียนเป็นทุกข์ที่คำชะโนดยิ่งเยอะคนตั้งชื่อปาริจิตมีผลประโยชน์ไหมฤาษีคัมภีร์ไม่มีได้ค่าน้ำมันกับทัวร์ลงทุกวันนี้เขาด่าทำไมฤาษีคัมภีร์ก็เห็นข่าวคอมเมนต์ไม่ได้ไปอ่านทุกข้อความมันไม่กระทบจิตหรอกเขาด่าว่าแม่ขีดล่างต้องฤาษีบอกแน่นอนว่าเราเป็นคนบอกสร้างเขามีฉันทะคือความพอใจจะสร้างอยู่แล้วเราแค่เป็นที่ปรึกษาที่ดีหมอปลาจะไปทุกข์ฤาษีคัมภีร์ทุกก็ทุกสิถ้าไม่เกิดประโยชน์ถ้าสิ่งนั้นทำลายชีวิตคนได้สิ่งนั้นไม่ใช่ของมงคลต้องคอยดูกันไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตตอบไม่ได้ถ้าให้ฤาษีไปทุกฤาษีคัมภีร์ไปทุกข์ถ้าไม่มีประโยชน์คิดว่ามีประโยชน์ไหมฤาษีคัมภีร์คิดว่าทำไมไม่ไปถามชาวบ้านเอาเข้าจังหวัดซะทำเป็นแลนด์มาร์คแต่เป็นป่าสงวนฤาษีคัมภีร์ถ้าไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลให้ทุกข์ก็ทุกข์ถ้ารู้ว่าเป็นป่าสงวนผิดกฎหมายจะไม่ไปตั้งแต่แรกตอนทำพิธีไปไหมฤาษีคัมภีร์ไปทำพิธีบวงสรวงไปบอกกล่าวว่าจะสร้างบอกสิ่งสันบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์16ชั้นฟ้า15ชั้นดินให้รับรู้เรื่องการสร้างแต่ถ้าจะทุบก็ไปทุบได้ไม่มีปัญหาไม่ได้บอกให้สร้างฤาษีคัมภีร์ไม่ใช่ถ้ามีอิทธิพลบอกเขาได้ขนาดนั้นก็ดีสิถ้าโดนคดีไปด้วยทำไงเขากำลังไล่อยู่นะว่าใครเกี่ยวบ้างฤาษีคัมภีร์ถ้าขนาดนั้นเจ้าคณะจังหวัดก็ไปโยมไป 3-4 รถบัสไม่มีที่ขังหรอกไปกันเต็มเลยเราก็ไปตามนิมนต์ตามคำเชิญถ้าคนไปตามคำเชิญแล้วผิดโอ้ได้เยอะเลยอยากบอกอะไรฤาษีคัมภีร์
อยากบอกผู้ชมว่าอาจารย์ถ้าได้สร้างจริงจะบอกว่าเป็นคนบอกให้สร้างแต่นี่อาจารย์ไม่ได้บอกอาจารย์เป็นแค่ที่ปรึกษาแนะแนวทางสื่อบางสื่อพยายามขุดคุยประวัติอาจารย์เรื่องตั้งบวชมามันไม่มีใครดีทุกคนเรื่องผู้หญิงก็เป็นเรื่องธรรมดาคนหน้าตาดีแบบนี้ผู้หญิงไม่มาชอบเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีผู้หญิงมาชอบแสดงว่าเรียนคาถาไม่ติดใส่ข้างบนทำไมสังขารมันร่วงโรยผมไม่อยู่Thank you.